ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections Tell me Do you bleed? และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Batman BVSBatman Mesco กล่องนี้นะครับเป็นสินค้าปกติครับวางขายเมื่อเดือนธันวาคม2016ผลิตแค่ 5,172 ชิ้นเท่านั้นครับโดยในช่วงนั้นนะครับสินค้าของ Mesco จะเป็นกล่อง2ชั้นแบบนี้ครับก็คือด้านนอกจะเป็นพลาสติกใสๆนะฮะแล้วก็ด้านในก็จะมีภาพอาร์ตสวยๆนะครับนี่ครับลองดูครับผมแกะออกมาแล้วนะฮะจะเห็นว่าเป็นภาพซ้อนกันนะครับเมื่อแกะออกมาก็จะด้านในก็จะแบบดูเหมือนกับไม่มีอะไรนะแต่ด้านนอกก็จะเป็นโลโก้แบทแมนแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อเปิดกล่องเข้าไปครับก็จะเห็นว่ามีแบบสัญลักษณ์แบทแมนนะครับด้านในกล่องแล้วก็ด้านในก็จะเห็นตัวสินค้าครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับนี่แกะออกมาแล้วนะครับแบทเฟล็กของเรานะครับช่างหล่อล่ำจริงๆเลยนะฮะแล้วก็นี่ฮะผ้าคลุมครับก็จะเห็นว่าแบบมีรอยเลอะๆตรงพื้นมาให้ด้วยนะครับเพ้นท์มาดีทีเดียวเลยครับรองเท้านะครับก็จะดูเป็นแบบรองเท้าหนังหน่อยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับลวดลายบนเสื้อนะฮะก็จะดูแบบคมหน่อยแล้วก็ถ้าสัมผัสไปเนี่ยก็จะมีความแบบมีผิวที่ขรุขระบนเนื้อผ้านะครับก็จะดูเหมือนของจริงมากๆเลยแหละครับนี่ฮะดูใบหน้าที่ขึงขังนั่นสิครับแหมช่างเหมือนจริงจริงๆเลยนะฮะเรียกว่าเป็นของเล่นที่เขาขนานนามว่าเป็นBest of the Year 2016เลยนะครับแล้วก็เข็มขัดครับก็เพ้นท์มาเป็นสีทองนะครับก็ดูแบบว่าเหมือนกับเป็นอุปกรณ์จริงเลยนะครับรองเท้าครับอย่างที่บอกครับมีความแบบพิมพ์ลวดลายลงไปนะให้ดูเป็นเหมือนรองเท้าหนังจริงๆนะแหมนี่ขนาดยังไม่ขยับเล่นนะครับยังหล่อซะขนาดนี้อ่ะงั้นเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับตัวนี้ครับผ้าคลุมนะครับอย่างที่บอกครับแบทแมนเนี่ยไม่ว่าจะตัวไหนเนี่ยเขาก็ทำจีบผ้าคลุมมาเนี่ยซึ่งเปิดอิสระให้เราในการจัดผ้าคลุมนะฮะไม่ว่าจะจัดแบบนี้ตามรอยที่เขาพับมาแล้วนะฮะหรือเราจะเอามาปิดด้านหน้าทั้งหมดก็สามารถทำได้ครับคือมีที่ว่างให้เราได้ทำตามจินตนาการเลยแหละครับต่อมามาดูจุดขยับครับคอนะครับหัวก้มเงยได้แบบนี้นะครับส่วนคอเนี่ยก็จะเป็นชิ้นเดียวกันกับตรงแผงคอนะครับก็จะขยับได้อย่างที่เห็นครับแต่ว่าก็ขยับได้เยอะพอสมควรเลยนะครับไหล่ครับไหล่กลางได้แบบนี้นะครับแล้วก็ไปข้างหน้าได้แบบนี้แล้วก็เอาไปข้างหลังได้นะครับแล้วก็นี่ครับศอกก็เป็นดับเบิลจอยนะฮะถือว่าขยับได้เยอะเลยแล้วก็นี่ฮะที่ข้อมือก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ดังนั้นก็คือมีข้อต่อตรงข้อมือก็ขยับหมุนได้ก็เป็นมาตรฐานของ Mesco นะครับตัวนี้แล้วก็มาดูที่ใต้ราวนมก็มีจุดขยับนิดนึงนะครับก็สามารถหมุนได้แล้วก็ก้มเงยได้เยอะพอสมควรนะครับเงยได้แบบนี้นะฮะก้มได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอวก็บิดได้ด้วยนะครับขากางได้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าชุดเป็นชุดแบบผ้ายืดนะครับเป้าไม่ตุงนะครับไม่ตึงไม่ตุงแล้วก็มีจุดขยับตรงต้นขาด้วยนะครับนี่แต่ครับไปข้างหน้าได้แบบนี้ถอยหลังได้นิดหน่อยนะครับส่วนเข่าก็เป็นดับเบิลจอยนะครับแล้วก็ที่ข้อเท้าครับก็ขยับได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่สร้างชื่อให้กับ Mesco เหมือนกันนะครับก็คนขนานนามว่าตัวนี้เล่นสนุกมากนะครับขายดีมากช่วงนั้นนะครับเอาล่ะมาดูของแถมดีกว่าครับที่แถมมาในกล่องมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่นี่ครับถุงใส่อุปกรณ์นะครับ112นะครับซึ่งเราก็ไม่เคยใช้เหมือนกันต่อมาตัวจับนะครับสแตนแล้วก็ฐานตัวนี้เป็นมาจากหนังเรื่อง Batman vs Superman นะครับก็จะเป็นโลโก้ของหนังนะครับพื้นดำโลโก้แดงต่อมาอันนี้เป็นที่จับผ้าคลุมนะครับซึ่งผมเคยทำให้ดูแล้วว่ามันจับยังไงเนาะใน Batman Ascending Night นะฮะก็เอามาใส่กับสแตนแล้วก็ไอตัวจับนี่ก็เอามาจับกับผ้าคลุมซึ่งก็สามารถจัดท่าได้อย่างอิสระนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบเพราะว่ามันค่อนข้างใส่ยากนิดนึงนะฮะแล้วก็ขี้เกียจเก็บด้วย นะครับก็เรามาดู อุปกรณ์ต่อไปดีกว่านะครับเดี๋ยวขอจัดกันนิดนึงก่อนนะฮะเขามีหัวที่แถมมาให้ด้วยซึ่งผมชอบหัวนี้หน้านี้มากนะครับหน้าของBeneflex
ในชุดแบทแมนเนี่ยหน้าเนี้ยผมว่าเหมือนมากหน้าแบบกึ่งๆจะแบบเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มือที่แถมมาให้เพิ่มอีก3คู่นะครับเป็นมือจับแบตเตอร์แรงซ้ายขวาเลยแล้วแบตเตอร์แรงเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเพ้นท์มาค่อนข้างเงามากแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นมือแบบไว้ถือปืนถืออุปกรณ์นะครับทั้ง2อันเลยนะครับต่อมาครับแบตเตอร์แรงนะครับนี่อย่างที่ผมบอกเลยนะฮะคือเพ้นท์มาเงาวับเลยนะครับดูเหมือนอลูมิเนียมจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ปืนครับปืนอันนี้ก็ทำมาเหมือนมากนะครับเป็นด้ามไม้เพ้นท์สีเป็นด้ามไม้นะครับสวยเลยครับนี่เห็นไหมฮะมีการลงถมดำตรงรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ถัดมาครับอันนี้ก็เป็นตะขอนะครับซึ่งก็เหมือนกับแบบตะขอที่ยิงออกมาจากปืนนี้เนาะก็สามารถเอามาใส่ตรงลำกล้องได้นะครับนี่นะฮะก็สามารถโพสต์ว่าแบบยิงขึ้นไปแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตะขอที่มีได้มาให้นะฮะก็ประมาณเหมือนกับไปเกี่ยวกับที่สูงแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นไปอะไรแบบนั้นนะฮะก็ได้ก็ยาวพอสมควรนะครับผมก็ลองแกะมาดูแต่มันม้วนกันมาเยอะหน่อยนะฮะต้องใช้เวลาคลี่นิดนึงนะครับโดยประมาณก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปมาดูอุปกรณ์อื่นดีกว่าฮะอันนี้น่าจะเป็นมีดมืออะไรสักอย่างนะครับก็คือใช้มือข้างใดข้างหนึ่งถือก็ได้นะครับก็เอาไว้สู้กับพวกผู้ร้ายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นระเบิดควันนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะฮะก็สามารถปล่อยระเบิดควันได้เอาล่ะทีนี้มันมีลูกเล่นที่ซ่อนอยู่ด้านหลังครับก็คือที่เข็มขัดของแบทแมนเนี่ยสามารถเอาปืนไปเหน็บได้ครับอ้าวเปิดเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นที่เข็มขัดเขามีตุ่มนึงอยู่นะครับซึ่งเขาทำมาพอดีรูนะครับคือเขาจะกำหนดทิศทางไว้แล้วว่าต้องใส่แบบนี้เท่านั้นใส่แบบอื่นถือว่าผิดนะฮะใส่แบบนี้ปุ๊บมันจะติดเลยนะครับก็มีปืนซ่อนไว้ด้านหลังแบบนี้นะฮะเพราะว่าแบทแมนภาคนี้เราฆ่าคนแล้วเอาละนี่การเป็นเปรียบเทียบไซส์นะครับกับJustice League นะฮะซุปเปอร์แมนแล้วก็อควาแมนจะสูงใกล้เคียงกันนะครับแบทแมนจะเตี้ยกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็เทียบกับแบทแมนทั้งหมดที่ออกมาครับ Ascending Knight แล้วก็ทางขวา The Dark Knight Return ครับซึ่ง Dark Knight Return ก็ยังเป็นตัวที่ใหญ่และสูงที่สุดอยู่นะครับต่อมาเทียบกับฝั่ง Marvel บ้างนะครับกับกัปตันอเมริกาแล้วก็โอแมนโลแกนนะครับจะสังเกตว่าความสูงใกล้เคียงกันนะครับกับทางกัปตันอเมริกานะฮะโดยรวมนะครับตัวนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนแบทแมนภาค BVS นะคือตัวเนี้ยผมว่าสุดจริงๆนะครับคือสวยมากถ้าเทียบกันผมว่าอาจจะสวยรองลงมาจากแบทแมนไนท์แมร์นะครับแบทแมนไนท์แมร์นี่ที่สุดแล้วแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เหมือนกับเป็นชุดเบสิกนะครับก็ถ้าใครเป็นแฟนก็ควรจะมีเก็บไว้นะครับถ้าสู้ราคาไหวนะเพราะว่าตอนนี้นะปี2018เนี่ยราคามันค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับก็แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสนะฮะแล้วก็ปลายปีนี้ก็จะมีแท็กติคอลสูตรออกก็รอเก็บแท็กที่เข้าสูตรก็ได้นะฮะแต่ถ้าใครแบบอยากได้ชุดนี้จริงๆอยากเอามาใส่กับแบทโมบิลแบบที่ผมมีอย่างนี้นะฮะก็ต้องยอมนะฮะต้องยอมเก็บตัวนี้นะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเนี่ยไม่ว่าจะมาเล่นฉากเนี้ย Tell me do you bleed เนี่ยนะครับก็จะแบบคลาสสิกมากๆนะฮะสวยจริงๆนะครับแล้วก็ใครที่มีเมสโก Justice League ทั้งหมดนะครับซื้อตัวนี้มาก็สามารถมายืนเป็นเข้าคู่กันได้แบบนี้เลยนะครับก็แนะนำนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือถ้าไม่ได้เป็นแฟนขนาดนั้นจะรอเก็บภาค Justice League เก็บ Tactical Suit ตัวเดียวก็ได้หรือว่าถ้ามี Batman Nightmare แล้วตัวนี้จะไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าซื้อไม่ทันเนาะนะครับแต่ถ้าใครเป็นแฟนตัวยงจริงๆนะครับตัวนี้พลาดไม่ได้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นของเล่นที่ดีมากๆแล้วก็ขยับเล่นได้มันสุดๆเลยแหละครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและเช่นเคยครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage mescotoys.online by toys dd ครับ